ื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงได้รับแจ้งมีผู้พบศพทารกไม่ทราบเพศถูกทิ้งในถังขยะภายในอาคารคอนโดมิเนียมราชปรารภทาวเวอร์แมนชั่นซอยราชปรารภ14ย่านราชเทวีกรุงเทพจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เกิดเหตุเป็นจุดทิ้งขยะใต้อาคารพบรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานครสีเขียวหมายเลขทะเบียน 62-2630 กรุงเทพมหานครจอดอยู่ในจุดทิ้งขยะใกล้กันพบเข่งใส่ขยะมีทารกแขนขาครบถ้วนสมบูรณ์มีสายสะดือติดอยู่ไม่มีสิ่งใดคลุมร่างนอนเสียชีวิตในเข่งดังกล่าวจากการสอบสวนนายคมมาคงวันมาอายุ54ปีซึ่งเป็นพนักงานเก็บขยะประจำเขตดินแดงเปิดเผยว่าปกติมาเก็บขยะที่อาคารดังกล่าวเป็นประจำขณะที่กำลังเก็บขยะภายในช่องเก็บขยะของอาคารได้พบเข่งขยะซ้อนอยู่หลายใบเมื่อกำลังเก็บขยะใส่รถจนกระทั่งมีเข่งหนึ่งที่มีร่างของทารกนอนอยู่โดยคิดว่าเป็นตุ๊กตาแต่เมื่อสังเกตโดยละเอียดก็พบว่าเป็นศพเด็กทารกจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในตึกดังกล่าวได้ทิ้งศพทารกผ่านช่องทิ้งขยะลงมาซึ่งในอาคารที่พักนี้เนี่ยนะคะก็มีทั้งชาวไทยในวัยทำงานและชาวต่างชาติอาศัยอยู่ทางตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ